Ubik, huh? The name is Ubik. So it's Singapore brand, huh? So only one way turn, huh? Mm. Only one way. Yeah. Only clockwise. Anti-clockwise not possible. จะลองดูว่าถ้าใส่ผิดมันจะหมุนได้ไหมก็ใส่ผิดไม่ได้ก็คือต้องใส่ให้ถูกนะฮะใส่ให้ถูกถึงจะหมุนได้หมุนได้เมื่อเข้าล็อกมันแล้วก็ไฟก็จะโชว์จุดนี้คือเป็นจุดที่ดูเหมือนน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วคือกาวเป็นกาวไฟไม่ถูกเป็นจุดกาวนี่คือก็เป็นตัวอย่างการใช้งานของปัจจุบันนี่ห้องนี้ออกเสียงว่ายูบิกนะครับก็คือตัดตัวมีตัวอีอยู่ข้างหน้าตัดตัวอีออกไปก็คือออกเสียงไม่อยู่เป็นแบรนด์ของสิงคโปร์เป็นปั๊กปั๊กซึ่งเป็นแบรนด์ของสิงคโปร์นะครับการทำงานมันก็หลักการมันก็ง่ายๆนะก็คือมีรางจะเห็นว่าในรางหน้าตาภายในรางก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสายที่เป็นลายก็คือลายกับนิวตันอยู่ด้านข้างลายจะเป็นลายหรือนิวตันด้านอันนี้จะเป็นลายหรือนิวตันก็ได้เพราะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก็คืออยู่ด้านข้างส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสายกาวโดยหลักการก็คือถ้าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตรงนี้สามารถสัมผัสได้ไฟไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เมื่อกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสัมผัสกับกราวก็จะเป็นกราวซึ่งไฟไม่ดีนะครับไฟจะไม่ดีถ้าจับไฟจะไม่ดีหลักการในการติดตั้งนะฮะหลักการมันเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูจะลองทำให้ดูนะฮะเมื่อเราใส่เข้าไปเห็นไหมฮะใส่เข้าไปกดเข้าไปให้ลงล็อกถ้ากดต้องใส่ข้างดูเหมือนกดตรงนี้จะไม่ลงล็อกก็คือจะหมุนไม่ได้นะต้องหมุนให้ถูกทางนะถ้าหมุนถูกทางปุ๊บมันจะลงล็อกพอดีก็จะกดกาวก็จะกดแผ่นโลหะซึ่งจะไปสัมแผ่นโลหะลงไปสัมผัสกับกราวจะเห็นว่าจะกดแผ่นว่าสัมผัสกับกราวเสร็จแล้วก็หมุนเมื่อหมุนปุ๊บนะฮะก็จะเห็นว่าทิศครับเมื่อหมุนปุ๊บนะครับไอ้ที่ตัวปลั๊กมันยังมีคอนแทคซึ่งไอ้ตัวคอนแทคมันจะไปสัมผัสกับสายที่สายไอ้ก็
าเรียกอะไรเป็นแท่งทองแดงที่จ่ายไฟนะฮะซึ่งแท่งตัวที่เป็นสายฮอตไลน์อาจจะเป็นด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นได้ทั้งไลน์แล้วเป็นได้ทั้งนิวตันขึ้นอยู่ว่าเราต่อยังไงช่วงแรกตอนนี้คอนแทคก็จะสัมผัสกันซึ่งก็จะจ่ายไฟให้กับมีการจ่ายไฟให้กับปลั๊กอยู่2ไฟสองรูนี่ครับสองขานี่ก็ยังมีไฟเรียบร้อยนะแต่ถ้าเราหมุนปุ๊บหน้าสัมผัสก็ยังไม่ถึงกันไฟก็จะดับไฟก็จะดับถ้าเราหมุนตรงนี้ดูจะเห็นว่าจะไอ้ด้านในเนี่ยจะมีหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสเพราะนั้นเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วหมุนเนี่ยคือหน้าสัมผัสตรงนี้ก็ไอ้พลาสติกที่ครอบไว้ตรงนี้มันก็จะปิดมันก็จะเปิดโทษในสภาวะปกติเวลาถอดออกแล้วมันจะปิดอยู่อย่างนี้แต่เวลาหมุนเวลาเสียบเข้าไปแล้วหมุนก็จะเปิดตรงนี้ไอ้หน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะเป็นสัมผัสกับบาร์บัตรบาร์ที่เป็นสายลายและนิวตันจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นลายด้านหนึ่งเป็นนิวตันหลักการทำงานก็ง่ายๆครับดูแล้วก็สะดวกสบายซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตลอดนะครับเคลื่อนย้ายตำแหน่งเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับตามใจชอบว่าจะไปติดตั้งตรงไหนอันนี้อาจจะไม่ได้